มาต่อกันที่คู่รักอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะเป็นคู่รักที่ฮอตมากนั่นคือณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่ามีโมเมนต์ให้แฟนได้ฟินกันหลายคนก็เลยเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยมาเล่นละครด้วยกันอีกจนล่าสุดค่ะก็มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะหวนกลับมาเล่นละครคู่กันจริงๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอทั้งคู่ก็เลยต้องถามกันสักหน่อยว่าข่าวลือที่ว่านี้อันนี้จริงหรือเปล่าค่ะพร้อมถามหนุ่มณเดชน์นะครับถึงการทำความดีขึ้นดอยไปทาสีปรับปรุงห้องน้ำให้น้องๆที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้รวมไปถึงคราวนี้เนี่ยจะมีโอกาสชวนสาวยาย่าไปร่วมทำกิจกรรมแบบนี้อีกบ้างไหมเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดนี้จากทั้งคู่กันเลยครับดีใจครับได้กลับมาทำงานกับน้องอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ผมไม่เคยเล่นพีเรียดด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาหาคุณครูด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบรอคอยแบบอยากคือบทสนุกมากๆค่ะก็ดีใจค่ะคือพวกเราก็รู้ไม่นานหลังจากไม่นานมากค่ะประมาณ2อาทิตย์ที่ทราบเหมือนกันว่าจะเล่นเรื่องนี้ด้วยกันตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะทำหรืออะไรยังไม่คอมพระเอกตอนแรกเคาะมาเป็นพี่แปรรู้สึกไงฮะดีใจค่ะดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่ามันเหมาะกับเขาก็ให้กำลังใจเรานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสนใจเพราะพี่อ๊อฟก็บอกว่ามีมุมมองในแบบที่พี่อ๊อฟเขาต้องการจะนำเสนอมาเหมือนกันสำหรับไปตัวแนวสืบสวนสอบสวนอันนี้ก็หลังจากที่ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับก็เลยว่าอยากจะสร้างเป็นจุดอีกจุดนึงจุดเด่นจุดแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยให้กับที่ชุมชนนั้นด้วยก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงดีก็เลยบอกทางคุณครูไว้ว่าอยากจะหาเวลาลงไปวาดรูประบายสีแล้วก็ชวนเด็กๆมาอะไรเงี้ยก็ผัดวันประกันพรุ่งมาเยอะมากเลยจนหลังคอนเสิร์ตก็ยังไม่ว่างสักทีแล้วก็โชคดีว่ายังไม่มีงานสักประมาณ2วัน13 14ก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็บินไปนู่นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคือเด็กๆทุกคนแบบมีความพร้อมที่จะระบายสีกับละเลงมากครับผมคือมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาได้ทำเขาได้สนุกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอแล้วสำหรับโครงการนี้ก็น่าเรื่องห้องน้ำเนี่ยจบไปแล้วเพราะเงินที่ได้รับการสร้างห้องน้ำมาเนี่ยก็เป็นเงินบริจาคจากคนที่ไปเที่ยวตลาดนัดเด็กดอยตรงนั้นนะแล้วก็โปรเจกต์หน้าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ประมาณต้นปีหน้านะฮะปลายมกราผมก็จะพยายามเอาซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งนะครับผมมาขายที่กรุงเทพก่อนน่าจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนแต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับเขาก็เคยชวนเขาไปอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ว่างสักทีแต่ถ้ามีโอกาสคงจะพาเขาไปจะกลายเป็นแบบฮีโร่ของน้องๆในแต่ละชนบทก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกครับผมไปนี่ผมแทบว่าคือพวกผมไปเขาเรียกว่ากินอาหารเขาเนี่ยก็เท่าๆกันเลยนะกับค่าสีค่าอะไรที่ผมซื้อไประบายสีเขาอะอาหารหรือว่าที่พักที่อาศัยที่เขาให้ผมมานะมันก็เท่าๆกันเลยก็หนูแค่รู้สึกว่าแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำค่ะใช่ค่ะก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยใจอยู่แล้วค่ะก็ไปก็ไปด้วยใจไม่ได้ต้องการอะไรกับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้แบบ doing good job มากดูสายตาที่ณเดชน์มองคุณยาย่าสิครับมันช่างแทนทุกความหมายทุกคำพูดได้จริงๆแล้วคำพูดที่ยาย่าพูดก็คือคอยซัพพอร์ตสิ่งดีๆให้กับพี่ณเดชน์ตลอดเวลานะจ๊ะใช่แล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญกับณเดชน์ด้วยนะครับกับการทำบุญในครั้งนี้ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสก็คงจะได้เห็นภาพทั้งคู่เนี่ยไปร่วมงานคู่กันใช่แล้วนะคะแต่ว่าไหนๆพูดถึงยาย่าแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยยาย่าเองนะคะก็ไปทำปรากฏการณ์ห้างแตกมาใช่ครับในงานแฟนมีติ้งนะคะที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วบอกเลยนะว่ามีแฟนๆเนี่ยมาให้การต้อนรับแบบล้นหลามมากๆกว่า 2,000 คนค่ะโดยแฟนคลับที่มาร่วมงานนี้นะครับก็มีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยบางคนเนี่ยหอบลูกหอบหลานมาให้กำลังใจสาวยาย่ากันเลยทีเดียวนะครับบางคนมารอเข้างานกันก่อนงานเริ่มเนี่ย1วันโอ้โหเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับสาวยาย่าเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศสิก็อบอุ่นเนาะไปต่างบ้านต่างเมืองแต่พอมีแบบนี้มาต้อนรับเราก็อุ่นใจแล้วถูกต้องต้องบอกเลยนะครับว่ายาย่าเนี่ยก็ถือว่าดังทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ใช่แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะครับที่ฝั่งยุโรปก็เป็นที่จับตามองอยู่เหมือนกันใช่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องตีตลาดข้างนอกเยอะเหมือนกันนะแล้วบอกเลยว่าชุดที่ไปเนี่ยผ้าไทยแต่ละชุดคือสวยแบบใช่สิสวยแบบเนี้ยเธอยังไงจ๊ะสวยอะไรอ่ะสวยสะอึกสะดุ้งอ๋อคิดว่าสวยสะอึกไม่สะอึกดีอ๋อสวยสะดุ้งสวยมากๆเลยนะครับก็น่ารักมากๆติดตามงานยาย่าต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะ